นที่ขาผมไม่รู้ว่ามันเป็นแก๊สน้ำตาเลยเชื่อว่าถ้าแก๊สน้ำตาจริงๆนะมันไม่สามารถทำให้ขาผมขาดได้นี่มันคงจะเป็นแก๊สน้ำตาที่หมดสภาพแล้วสามารถที่หลังจากมันตกลงพื้นนี่หัวมันจะออกมาแล้วสองข้างมันจะเหมือนอย่างนี้แหละฟันจะออกเต็มคือขาให้ขาดไปเลยหรือว่ามันเป็นอาการอย่างไรคะมันขาดเลยฮะขาดตรงนี้เลยนี่ครับขอถ่ายรูปตรงนี้ครับ